สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุก้นสุหมองสุบอลพบเพาะกับส่องน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อได้บ่อะบ่ได้พอโตซ้ำอ้าวคือว่าจังซั่นเฮ็ดอีแม่อยู่บ่ถามป้าก่อนเพิ่นได้อยู่บ่เนาะสบายยังบ่ายๆพี่น้องโอ้ยฝนทั้งก็หยุดแต่เช้ามานั้นตกจักสิว่าจังได๋ตกเคกบาดค่อยบาดแห้งบาดค่อยบาดแห้งแต่ว่าคั่นบ่แห้งอีหลีนะน้ําห้วยใหญ่บ้านเฮาบ่เฮาไปตึกแห้งนี่พี่น้องนี่ห้วยพ้องห้วยใหญ่นี่ถามไปฟังน่ะก็เป็นน้ําพื้นนี่ถ้าบ่แห้งอีหลีหรือว่าตกติดต่อกันหลายมื้อบ่แกงบ่ออกแกงเพราะว่าห่วยกว้างถ้าเป็นห่วยวายทางเข้ามาบ้านเฮานั้นแกงหน่อยนึงก็แกงอ่ะนะเฮ็ดได้ป้าได้อยู่แล้วพอโตอ้าวแม่มันก็ข้าวเอาปลาตัวเดียวแล้วนี่เลยยังฝนไฟซ้ํานี่เพิ่นเอามากินตัวเล็กขาดปลาอย่างนั้นนะเพิ่นเอาเนาะปลากดเพิ่นว่ะมันยังนั่งข้าวเพิ่นอยู่ใส่จ้ะนี่นะบ่ปะได้เฮ็ดหยังเฮ็ดคำว่าตีเฮ็ดข้าวเฮ็ดแน่เด็กเฮ็ดเป็นไข่ก็ได้เฮ็ดไข่นี่2ดอกเฮาสิลงไปหาเพิ่นพุ่นแหละเฮาแล้วสิไปหัวโพนนี่ดิโอ้เฮ็ด3มาปีออกเนาะเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่ยอดห้องบ่บ่ปะเพิ่นอยู่ว่างไดแม่นี่หัวโพนน่ะโพนแม่ไดโพนก็จังไผนั่นโอ้เพิ่นลงไปซิดเบ็ดพี่น้องเฒ่าแม่ไปซิดเบ็ดพูนแล้วพูอยู่ห่วยพุ่นละว่าสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งเพิ่นซิดเบ็ดชุ่มป่าเพิ่นมาแล้วเพิ่นไปก่อนเฒ่าแม่เฮาก็ไปวังอันนี่วังไดนี่ไปวังบ่ายโมงนี่ตกแล้วพัดลมโอ้ดอกคูณยังบ่ทันเลยลกอยู่ก้าเพิ่นน่ะเพิ่นไปดำนาโคกยังก้าอยู่2ตาพุ่นน่ะน้ำเต็มให้เต็มคันพี่น้องเอ้ยลุ้นให้ลุ้นคันเฮาก็เกี่ยวหญ้าให้งัวแล้วตะกี้ก็ว่าสิไปพร้อมเฒ่าแม่พุ่นแหละแต่ว่าเฮาผัดเกี่ยวหญ้าให้งัวเลี้ยงงัวแน่ก็เลยบอกให้เพิ่นไปก่อนว่าเฮาสิไปตามหลังไปพี่น้องไปจักเพิ่นได้หรือบ่ได้แหละได้ยินอันน้ําว่าเพิ่นบ่ได้จักโตว่าซั่นเอ้าได้หรือบ่ได้ก็ไปเบิ่งน้ํากันพี่น้องไปเบิ่งน้ําห้วยเลยเนาะต่างไปเบิ่งน้ําห้วยน้ําห้วยมากหลายหน่อยปานใดอันนี้นายลุงเพิ่นทางกระดําแล้วมือนะมืออันเฮามาซอยเพิ่นไทยเพิ่นคาดนั่นดิน้ำเต็มน้ำเต็มจันพานเลยพี่น้องเอ้ยจะสิท่วมเขาหน่อยเขาเจ้าเพิ่นดำแต่ตอนแดดพูนแถวนี่เขาเจ้าเริ่มใหญ่เลยเริ่มเขียวแล้วเข้าไปห้องก็ดำแล้วปูให้นี่ก็ได้เห็นแต่ยอดปิลี่เลยพี่น้องเลยสงสัยเพิ่นเป่งบ่ตกเป่งก็ยังเป่งบ่ออกเบิดอยู่เพิ่นว่าน้ำก็เลยยังถ่วมยอดเขาอยู่
าว่าไก่ฮอกโพดมาสั่นไก่กอดช่องไพ่ลุงซีญ่าพูดยื้อวางเนี่ยบ่หรือยังเลยเนี่ยเดี๋ยวมาส่องก่อนพัดเท่าน้ำหวยพัดเท่าขนาดน้ำลงเลยได้นี่พี่น้องเอ้ยทำบุลงสิซ้ำไหนเพิ่นมาผู้เดียวซุปปลามาก่อนพี่น้องเอ้ยก็เลยคิดเป็นห่วงเพิ่นเนาะก็เลยมานำหลังเพิ่นก็ไผ่ตัวนี้บ่จักเห็นแต่ตั้งดีเหม็นดิโอ้มาแล้วมันแล้วแท้ปลาใหญ่หัวตันยังหัวเด็กคือตัวตะโพดเนาะอืมหนวดเห็นหนวดอยู่บ่เห็นแล้วหัวมันจังปลาติดตัวป่าใหญ่เอาเบ็ดเท่าแม่ไปแล้วพี่น้องสงสัยปลากดใหญ่เพิ่นว่าปากแดงยี่ครึ่งบ่แม่เฮ็ดยังแม่อันนี้กินบ่ได้บ่ปาดเท่าพี่น้องเอ้ยจังแม่นเฮ็ดยังกินบ่เป็นดอกเท่าแม่วะจังแม่นปลาหยังเพิ่นวะเพิ่นสงสัยสิเป็นปลากดว่าซั่นนะเห็นปากแดงจังครึ่งอยู่เพิ่นวะอ้าโถพี่น้องไอ้พวกหนึบมากหนึบมากเฮ็ดก็อยากเน่าเบิดแล้วฝนตกบ่ยาจังซี่อยู่ไสเด้ถ้าแม่บ่เห็นสําพี่น้องเอ้ยป้าว่าอยู่ข้างอันก่อสังไผ่อาจารย์มาส่องหาก็ยังบ่เห็นแม่แม่มิตรจิรีเท่าผู้น้ำก็ไหลแห้งแท้เนาะขนาดเรามีไผ่อันนั้นได้พี่น้องไผ่น้ำล้นอยู่ได้ทั้งลุ่มนี่นะเก้าเพิ่นก็หมักมัดคิดคิดอยู่แท้นี่แน่คิดเบ็ดก็ได้โอ้น้ำอยู่หอดไปได้นี่ขี้เหงื่ออันเนี้ยอยู่เลยเก้าเพิ่นก็หมักมัดซิดอยู่ทั้งนี้โอ้เห็นแม่มิดซอยม้อยแน่พี่น้องเอ้ยปลาดุกพันนะฮะวะ
ไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไปอย่างเนาะยังมีรังมันบ่พี่น้องเออเดี๋ยวมือเอาให้ไหมโอ้ยสองคันพี่น้องเอ้ยห้องเมย์ข่อยอันนี้เฮาเบิ่งปลาดุกพันธุ์นะวินหัวหลังมันวินหูหัวนั่นโชคมันนั่นแดงง่ายแค่นี้ที่ถูกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมึงเอาเบ็ดให้ทำแม่ก่อนพี่น้องเอ้ยป๋าพมมาเอาเนื้ออ้อยไปถ่ายได้ไหมย้อนไปเอาเบ็ดให้ทำแม่ก่อนพี่น้องเอ้ยรู้หมักเบ็ดกับหมักน้อยนี่นี่น้อยนี่หมักเบ็ดเพื่อนนะไซส์เอ็นกับไซส์เอ็นเบอร์25เย็นเบอร์เศร้าหาเนาะเสร็จในน้อยหนึ่งเขาเสียวเส้นใหญ่ผัดอันบางเทื่อผัดบุ้ยปลาใหญ่มากินไปเถอะเลยยังมาอยู่ไหมเอาคันเบ็ดใหม่มายังสอยหมอกอยู่พี่หน่อยบุ้ยตัวมันดึงเบ็ดเจ้าขาดอันตอนล้างก้อนนะกันนั่นอีบ่มึงเดี๋ยวสองสายเลยพี่น้องเอ้ยสองหลังเลยเบ็ดบอลเดียวกันนี่บ่แม่ตอนนั้นอยู่ข้างสายวังใดเมื่อกี้เนี่ยอยู่ข้างขวาพี่น้องติงนวลเนียนนวลเนียนอยู่ฟังปลาอย่างเนาะเอาเห็นแบบแวบเอาแบบปลาดุกพันโอ้ยเสียดายเลยพี่น้องเอ้ยต้องใส่ปลาดุกยักษ์อยู่รุ่นพี่น้องมันสิมากินอีกบ่หรือจังได๋ค่อยโอ้ปลาตะเพียนพี่น้องเพี้ยนเนี่ยเลี้ยวเบิ่งนะเนาะมันแล้วพี่น้องมันแล้วลุ้นเสียดายไปปลาดุกใหญ่เมื่อกี้นี่ตัวแรกที่ว่าเอาเบ็ดทำแม่ไปทำแม่ว่าสงสัยเป็นปากกดเพิ่นว่าปากแดงจึงคืองอยู่ว่าสั่นตัวเมื่อกี้เราเห็นเขาว่าปลาดุกเห็นนดหลังมีคนงูลอยหนำดังคนงูขาวส่วนลายก็สิมีแต่ปลาขาวหน่อยพี่หน่อยเปลี่ยนหน่อยบ่แต่ว่าโดนๆสิมีปลาใหญ่มากินเบ็ดแต่หนึ่งนะขณะสิเอาเบ็ดใหญ่มาใส่โลดกันก็บ่ค่อยมากกินเนาะบางเทื่อมามื้อนี้ก็บ่พอมื้อหน้าก็บ่พอปลาใหญ่โดนจังได้มากินเบ็ดแต่หนึ่งขณะเฮาจังว่าก็สิเอาใส่เบ็ดใหญ่โลดมากับบ่ฮู้ว่าปลาสิมาหรือบ่ลืมบอกเนื้อพี่น้องทำไมเอาเนื้อไข่มดแดงชิดบริมีเนื้อมักเนื้อยังดอกเนื้อไข่มดแดงชิด
าหน่อยนอตู่ไปเลยปลาใหญ่ตัวน่าจักสิไปหอดใช้เลยหอดบ่มากไก่พี่น้องเอ้ยเงียบเลยเบ็ดคาปากไปแล้วเนาะสองตัวแล้วไปบ่แม่นตัวเก่าดอกเนาะใหญ่กว่านี้อีกปลาที่เท่าแห้งก็ใหญ่กว่าตัวมันดึงเพิ่นเบ็ดเพิ่นไปเมื่อกี้เนี่ยว่าสั่นตัวก่อนคันเบ็ดกับหักพี่น้อยซ้ายขาดก่อนไปสิลงไปเบิ่งป่าไปก่อนเพื่อจะยักโตแล้วบุเดี๋ยวพี่น้องจับโตนี่สองสี่หกเจ็ดทั้งปลาตะเพียนตัวใหญ่เติบเนี่ยพี่น้องปลายังสนุนเหียนนุนเหียนอยู่ไหมน้ำเพื่อนนวลอยู่ไอพี่น้องจะเป็นปลายังขอปิดคลิปเพียงตัวนี้นะพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องหมดสุขสุขคนสมองสุขคนตามที่เขามาเบิ่งที่เขามาชมพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี